ุคโควิด19ตอนนี้ลิฟต์ในเมืองไทยเป็นแบบนี้แล้วนะคะมีสติ๊กเกอร์รอยเท้าเวลาเราจะกดชั้นก็หลีกเลี่ยงการใช้นิ้วนะนี่แน่อันนี้เราใช้ข้อศอกกดไม่ใช้นิ้วไม่ใช้มือละแล้วก็มีเจลล้างมือบริการเราต้องล้างมือก่อนนะฮะแล้วก็ต้องยืนตามรอยเท้านะซึ่งแบบคนในลิฟต์เขาก็ยืนตามสติ๊กเกอร์จริงๆนะฮะตอนนี้ในเมืองไทยเราอ่ะลิฟต์หลายตัวแหละเริ่มติดสติ๊กเกอร์แบบนี้แล้วหลังจากที่รัฐบาลนะคะได้ประกาศให้ปิดสถานประกอบการแล้วก็ร้านข้าวนี่ก็ให้ซื้อกลับไปกินนะนี่ก็เป็นบรรยากาศว่าร้านอาหารตามหน้าเซเว่นตามตอกซอกซอยก็โต๊ะว่างแต่ว่าคนมาซื้ออยู่นะเราก็ต้องซื้อกลับไปกินนะคะช่วงนี้ต้อง stay stop stick ก็ต้อง stay home เพื่อชาตินี่กับข้าวมาแล้วน่ากินไหมจ๊ะไข่เจียวเจ๊ไฝกรอบแห้งดีมากกิจกรรมยาม stay home นะคะก็คือการกินนี่แหละเราอยู่บ้านเราก็สามารถแบบอร่อยได้นะโทรไปสั่งก็ได้หรือว่ารีบออกไปซื้อแล้วก็รีบกลับเข้าบ้านนะฮะตอนนี้ร้านก็ยังเปิดอยู่หลายร้านก่อนกินข้าวก็อย่าลืมล้างมือ6ขั้นตอนกันด้วยนะฮะสำหรับคลิปนี้นิกกี้ไมเวอร์ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย